โหให้ตายเลยครับลอกเป็นตับโหนี่เหยื่อปลอมมีเพียบนี่ครับกล่องที่คนตามหาครับทริปไปญี่ปุ่นทริปนี้ทำผมโคตรเจ็บใจโคตรเจ็บใจตัวเองสุดๆเลยครับตอนนี้ผมพาลูกค้ามาอยู่ที่ชิบุย่าครับสแกมเบิลสแควร์พาลูกค้ามาจุดชมวิวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดินไปที่5แยกชิบุย่าครับแหล่งรวบรวมแฟชั่นแล้วก็สายช้อปปิ้งต่างๆนะสามารถมาที่นี่ได้แล้วก็เป็นจุดรวมพลเป็นไฮไลท์อย่างนึงของชิบุย่าครับที่จะมี5แยกแล้วมีคนเดินข้ามถนนเต็มหมดเลยจุดนี้แล้วผมก็ไม่คิดว่าในเมืองใหญ่แบบนี้จะมีร้านอุปกรณ์ตกปลาครับและผมไม่คิดว่าผมจะมาเจอตอนที่ผมกำลังจะเดินทางไปที่อื่นครับทำให้ผมไม่มีเวลาจะได้เดินชมหรือเดินช้อปปิ้งเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผมรักเลยครับที่ผมพูดแบบนั้นก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร้านตกปลาจะอยู่นอกเมืองและริมทะเลครับตอนนี้ผมอยู่ย่านชิบุย่านะครับนะฮะตรงข้ามกับวิกแคมิรานะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจาก5แยกชิบุย่าด้วยกันครับนะฮะผมมาอยู่ที่นี่ครับร้านอุปกรณ์ตกปลาครับโอ้โหใครเคยมาคอมเมนต์ไว้เลยนะครับใครเคยมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดูครับโอ้โหให้ตายเลยครับลอกเป็นตับเฮ้ยเดี๋ยวหน้าราคามัน14,000เยน3,000 กว่าบาทเองครับนะตัวนี้อาร์ติก้าครับ 3,000 XG เดี๋ยวนะดูนะดูตัวท็อปท็อปหน่อยติดเหมือนลอกเซิร์ฟเลยครับของโคตรเยอะด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7ประมาณ 7-8 ลอกได้ครับแล้วดูของของเขาครับมีทุกอย่างแล้วดันเพิ่งมาเห็นตอนกำลังจะขึ้นรถด้วยครับโหนี่เหยื่อปลอมมีเพียบดูคันเด็ดครับคันไดว่าโหนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย14,000ประมาณว่าเท่าไหร่3,000กว่าอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยประมาณไม่รู้รุ่นอะไรบาซอนอะไรแล้วแหละไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้โหตายละลานตาละลานตามากนอนยางปลายางสายเอ็นโอ้โหโคตรเยอะโคตรแยะไปหมดได้อุปกรณ์พวกที่ขี้ปลาอะไรต่างๆครับทุ่นตะกั่วครับดูตะกั่วครับนี่ตะกั่วนะนี่ตะกั่วตะกั่วหมดเลยตะกั่วครับโอ้โหตัวปลัดขิกครับผมโคตรดีครับใหญ่มากโอ้โหนึกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับนี่ครับกล่องที่คนตามหาครับแต่ว่าหิ้วไม่ได้ครับผมนะครับปริมาณมันใหญ่เกินไปไม่เหมาะไม่ควรกับผมอย่างยิ่งเลยมันใหญ่ไปครับโหนี่เหยื่อครับเหยื่อปลอมเหยื่อปักเหยื่อป๊อปนี่กล่องใส่เหยื่อโอ้โหตายอย่างเดียวทุกคนตายอย่างเดียวเยอะมากโอ้โหของเยอะจัดชิบุย่าครับทุกคนนะถ้ามีโอกาสก็มาได้ครับอยู่ตรงข้ามวิกคาเมร่าครับนะถ้ามีโอกาสใครที่เดินทางมาก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวจะบอกทางให้เป็นสาวขนเป็ดตกลอยทุ่นสวยมากทุ่นโคตรเท่เลยอ่ะทำไมเพิ่งมาเห็นตอนผมจะกลับครับเนี่ยโอ้ตายเลยตายโอ้ไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยตายโคตรเสียดายร้านใหญ่มากร้านใหญ่ของเยอะมากแล้วดันมาเห็นตอนที่กำลังจะขึ้นรถกลับนะทุกคนเลยแวบมาครับ
ประมาณนี้ทุกคนแว๊บๆแค่แป๊บเดียวขอบคุณทุกคนครับนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสได้มาเจาะลึกมากกว่านี้ไปกลับเสียดายมาก